คลิปวิดีโอนี้เป็นการอธิบายถึงส่วนต่างๆในหน้าจอควบคุมการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในแอปพลิเคชันผลิตสื่อภาพ,พยนตร์ระดับสูงอย่างฟิ m i c Pro ซึ่งจะเป็นการทำความรู้จักอย่างคร่าวๆว่าสัญ,ญลักษณ์หรือปุ่มต่างๆมีไว้เพื่ออะไรโดยที่เนื้อหาในเชิงลึกและการใช้งานอย่างละเอียดจะได้กล่าวในตอนถัดไปนะครับสิ่งที่เรากำลังเห็นในตอนนี้ก็คือ camera view control ของแอปพลิเคชันฟิ m i c Pro ที่เรากาลังเห็นในตอนนี้นะครับก็เป็นหน้าตา หลังจากที่เราได้แตะไอคอนสัญ,ญลักษณ์เพื่อเข้าถึงสิ่งที่มีในแอปพลิเคชันเป็นหน้าจอส่วนกลางสำหรับการเข้าถึงส่วนควบคุมได้ทุกๆอย่างนะครับและยังเป็นการแสดงผลภาพที่กำลังเตรียมจะบันทึกหรือกำลังบันทึกแบบเรียลไทม์สัญ,ญลักษณ์จำนวนมากที่หน้าจออาจจะทำให้รู้สึกว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้ยากหรือเปล่าแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฟิลิปโปรนะครับเหนือกว่าแอปพลิเคชันตัวอื่นอย่างมากมายซึ่ง 10ไอคอนสำคัญที่กำลังปรากฏอยู่ขณะนี้ผมจะขออธิบายให้ทราบทีละตัวนะครับตัวแรกคือวงกลมวัดแสงนะครับมีหน้าที่ในการควบคุมปริมาณแสงเพื่อให้ซีนที่กำลังบันทึกมีปริมาณแสงตามที่กำหนดการใช้งานโดยทั่วไปมี3แบบได้แก่การปล่อยให้วงกลมวัดแสงตรวจจับความมืดสว่างด้วยตัวเองไปเรื่อยๆนะครับ แบบที่2คือล็อกตำแหน่งแล้วค้างแสงเอาไว้หรือว่าจะเป็นแบบวงล้อค,ควบคุมกำหนดเองอย่างเต็มรูปแบบนะครับสัญลักษณ์ที่2ก็คือกรอบโฟกัสนะครับมีหน้าที่ในการระบุตำแหน่งที่ควรจะคมชัดของจุดจุดนั้นในสีนมี3โหมดด้วยกันก็คือวัดโฟกัสไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าล็อกระยะนั้นค้างไปเลยและก็เข้าสู่โหมดควบคุมเต็มรูปแบบเช่นเดียวก,กันกับวงกลมวัดแสงนะครับ สัญ,ญลักษณที่ 3, s สเกลวัดค่าเสียงเป็นการตรวจสอบว่ามีเสียงเข้ามาในอุปกรณ์มากน้อยแค่ไหนโดยแบ่งเป็น c h n n n l ลลำโพงซ้ายและขวากรณีถ้าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับไมโครโฟนแบบสเตอริโอมันก็จะแสดงเสียงที่เข้ามาไม่เท่ากันทั้งซ้ายและขวาทำให้เสียงที่ปรากฏในซีนของจอนั้นมีดินามิกนะครับมีความหนักเบาที่ ลื่นไหลมากขึ้นนะครับสัญญาณที่4คือสมดุลแสงขาวตัวเลือกนี้นะครับมีไว้เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันการทํางานพิเศษอื่นๆด้วยนะฮะจากหน้าที่เดิมที่เคยมีอยู่ก็คือควบคุมอุณหภูมิแสงเช่นอาจจะร้อนหรือเย็นนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะมีคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มเข้ามาเช่นการปรับระดับเลเวลนะครับของซีนนะครับ การทําสีหรือการเลือกบันทึกเป็นล็อกไฟล์แต่อาจจะต้องซื้อเพิ่มกับเกือบ500บาทเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติพิเศษนะครับสัญลักษณ์ที่5โหมดกําหนดเองนะครับโหมดกําหนดเองเป็นการปลดล็อกค่าการรับแสงของกล้องแล้วก็ปลดล็อกในส่วนของโฟกัสและซูมที่เป็นวงล้อทางด้านซ้ายและก็ขวานะครับมีไว้เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงโหมดนี้โดยที่ไม่ต้องไปกดทีละสัญลักษณ์นะฮะ ตัวเลือกที่6นะครับเป็นโหมดวิเคราะห์รายละเอียดนะครับมีไว้เพื่อตรวจสอบสิ่งที่มีในหน้าจอว่าล้นนะครับหรือว่ามืดนะครับสว่างหรือมืดเกินไปหรือไม่นะครับมี3าโหมดโดยการแตะลองแตะไปเรื่อยๆนะครับจะพบว่าสโหมดที่สลับกันอยู่ก็คือแบบแถบมาลายเช็คแสงแบบเช็คจุดล้นในภาพหรือว่าการเช็คสีที่มากเกินไปนะครับ สองอันระหว่างซิบา r สตริปก็คือม้าลายเช็คแสงกับคลิปปิ้งเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเลยนะฮะและสุดท้ายก็คือส่วนที่อยู่ในระยะโฟกัสของซีนซึ่งเอาไว้ดูนะครับหรือว่าเรียกว่าโฟกัสพิกกิ้งนั่นเองนะครับกรณีที่เราอาจจะดูด้วยตาลำบากเวลาอยู่กลางแจ้งนะครับตัวที่ 8นะฮะก็เป็นปุ่มตั้งค่าอุปกรณ์ตัวนี้จะมีในฟ i m i c Pro ทุกรุ่นแต่ว่าอาจจะเหมือนกันหรือต่างกันบ้างก็ขึ้นอยู่กับว่ามือถือตัวนั้นทำอะไรได้มากหรือน้อยนะครับเข้าถึงได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมนะครับรายละเอียดคลิปนะครับความละเอียดต่างๆพวกเฟรมเลนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายตัวที่9นะครับจะเป็น คลิปลบรีนะครับหรือว่าคลังเก็บคลิปมีไว้เพื่อควบคุมคลิปที่เคยได้บันทึกเอาไว้นะครับหรือจะเอามาตัดต่อในแอปพลิเคชันนั้นเลยนะครับหรือจะนำไปเผยแพร่อย่างแหล่งเผยแพร่ต่างๆเช่นโซเชียลมีเดียนะครับก็ทำได้ในส่วนนี้สุดท้ายก็คือปุ่มที่ใช้ในการเริ่มหรือว่าหยุดการบันทึกในแอปพลิเคชันนะครับมีเท่านี้นะครับส0สัญ,ญลักษณ์ที่ เราควรทำความเข้าใจนะครับก่อนที่จะใช้งานฟิล์มิคโปรสำหรับรายละเอียดในเชิงลึกนะครับก็ขอให้ติดตามในตอนต่อไปนะครับ